โอเคครับก็สวัสดีนักเรียนในระดับเกรดโฟทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะลูกครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะลูกเรื่องหน้าที่พลเมืองนะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้หรือท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ลูกอยู่ในยูนิตที่1เรื่องสมาชิกที่ดีของชุมชนท็อปปิกก็คือพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของมันก่อนนะครับความหมายของมันประชาธิปไตยก็คือการปกครองที่ประชาชนเจ้าที่ประชาชนนะครับเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งเราเรียกอำนาจตรงนี้ว่าอำนาจธิปไตยซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัตินะครับโดยใช้อำนาจเนี่ยผ่านองค์กรทางการเมืองต่างๆซึ่งอำนาจบริหารนะครับลูกเราก็จะใช้ผ่านคณะรัฐมนตรีหรือถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็คือบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะลูกส่วนตุลาการก็คือใช้โดยศาลนะลูกและอำนาจนิติบัญญัติก็คือใช้ผ่านรัฐสภาที่หนูเห็นเขาประชุมกันอภิปรายกันเนี่ยแหละลูกเราเรียกว่ารัฐสภาเนาะทีนี้เรามาดูคำว่าพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะลูกพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยก็คือบุคคลที่สามารถปฏิบัติตนเนี่ยตามบทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคมและประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมในกิจการสาธารณะของชุมชนอันนี้คือความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะลูกทีนี้เรามาดูแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วเนาะว่าพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยก็คือบุคคลที่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคมและประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของชุมชนหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่ปฏิบัติตนลุกตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเนาะซึ่งไอการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยลูกมันก็สามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะลูก 1. คนที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้1เลยลูกก็คือต้องมีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกัน 2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนตรงนี้เขาต้องทำยังไงในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนเดี๋ยวเรามาดูกันและ 3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมันมีส่วนร่วมยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทีนี้คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในลูกมันก็จะประกอบไปด้วยอันที่1คือคารวะธรรมคารวะธรรมก็คือความเคารพเคารพอะไรลูกก็เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันเคารพในกฎหมายวัฒนธรรมประเพณีของสังคมเคารพผู้ใหญ่
เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือคารวธรรมหรือความเคารพคุณธรรมที่สองลูกเราเรียกว่าปัญญาธรรมปัญญาธรรมมันก็คือการที่เราเนี่ยลูกคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเช่นแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีสติรอบคอบมีเหตุผลในการอภิปรายหรืออธิบายเรื่องต่างๆต่อมาคุณธรรมอย่างที่3ก็คือสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็คือการร่วมไม้ร่วมมือร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันทำงานไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานนี่คือสามัคคีธรรมเราปฏิบัติได้ไงลูกปฏิบัติได้ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแล้วก็มีการประเมินการทำงานของหมู่คณะหรือของกลุ่มคนเราเนี่ยที่ทำงานร่วมกันในลูกว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อใช้ในการทำงานในครั้งต่อไปเนาะมาถึงตรงนี้ครูขออนุญาตถามพะแนงลูกพะแนงพะแนงไหนลองบอกครูสิลูกว่าคารวะธรรมคืออะไรลูกคารวะธรรมคืออะไรครับมีใครช่วยเพื่อนได้ไหมเอ่ยคารวะธรรมคืออะไรลูกไหนลองบอกมาสิลูกคารวะธรรมก็คือความเคารพเคารพในที่นี้คืออะไรก็คือเคารพในความคิดของผู้อื่นเคารพในเหตุผลเคารพในกฎหมายเคารพในผู้ใหญ่เคารพในสิทธิของผู้อื่นรวมทั้งเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะนี่คือคุณธรรมของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยทีนี้เรามาดูในหัวข้อที่2นะลูกการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนเราสามารถทำได้อย่างไรก็อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมลูกว่าคนเราเนี่ยเขามีการอยู่รวมกันเป็นสังคมซึ่งในสังคมนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นชุมชนเป็นอะไรต่างๆซึ่งในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันก็คือชุมชนของเราเรามาดูซิว่าเราจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนได้อย่างไรอย่างแรกเลยลูกเราต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในด้านของสังคมในด้านของสังคมเราต้องทำไงลูกหนึ่งเราก็ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนของเราเคารพกฎกติกาและกฎหมายกฎกติกาตรงนี้ลูกแต่ละชุมชนเขาก็จะมีการตั้งกฎตั้งกติกาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตนให้มันแสดงถึงว่าเราเนี่ยมีความเคารพต่อกฎกติกาของชุมชนนี้นะและที่สำคัญลูกต้องไม่ลืมก็คือต้องปฏิบัติตนเพื่อแสดงความเคารพถึงกฎหมายว่าเราเนี่ยเคารพกฎหมายนะเราไม่ทำผิดกฎหมายนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรือชุมชนอยู่เสมออาจจะเป็นเราเดินไปเจอขยะอยู่ทิ้งอยู่ตรงถนนเราอาจจะเก็บไปทิ้งลงถังให้ถูกต้องซะอย่างนี้เป็นต้นเนาะต่อมา
การปฏิบัติตนด้านเศรษฐกิจปฏิบัติตนด้านเศรษฐกิจเป็นยังไงลูกก็คือเรื่องของการประหยัดอดออมซื่อสัตย์ในอาชีพที่เราทำในลูกมีเรื่องของปรับปรุงและพัฒนาอาชีพของตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมแล้วก็ขยันอดทนมีความรับผิดชอบต่อมาลูกหัวข้อที่3ก็คือปฏิบัติตนด้านการเมืองก็คือมีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีสันติวิธีก็คือวิธีที่มันไม่ใช้ความรุนแรงนะลูกอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันอย่างนี้เป็นต้นนะและมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่รวมทั้งกล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวมอย่างมีเหตุผลนี่คือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนต่อมาลูกในหัวข้อที่3ก็คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเนี่ยลูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการปลูกต้นไม้เรื่องของการสร้างความชุ่มชื้นให้กับชุมชนร่วมกันเก็บขยะภายในชุมชนหรือรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดแล้วก็รณรงค์เรื่องของอย่างปัจจุบันก็อาจจะรณรงค์เรื่องของการแพร่กระจายของโรคระบาดต่างๆมีการร่วมกันเก็บขยะกวาดขยะทำความสะอาดในบริเวณที่เราใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางศาลากลางหมู่บ้านสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันก็เช่นวัดโรงเรียนอะไรพวกนี้ลูกเนาะก็คือมีส่วนร่วมในการในกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนเนี่ยเขาทำจัดทำขึ้นมานี่ก็คือพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยครูขอถามปุญญารัตน์ปุญญารัตน์เปิดไมค์สิลูกปุญญารัตน์หนูลองบอกครูสิว่าพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างลูกในเรื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเราสามารถทำได้ยังไงบ้างลูกทำได้ยังไงบ้างลองบอกครูสิมีใครช่วยเพื่อนได้ไหมลูกมีใครช่วยเพื่อนได้ไหมมีใครอยากตอบช่วยเพื่อนไหมไหนลองใช่ค่ะไหนลองตอบมาสิลูกรณรงค์ปกป้องการแพร่ระบาดของโรคต่างๆมีอะไรอีกลูกมีใครตอบได้อีกมีหลายข้อเลยนะที่เราสามารถมีส่วนร่วมกันได้ทางชุมชนตอบมาลูกรณรงค์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมมีอะไรอีกขออีกสักคนขออีกสักคนลูกขออีกสักคนมีไหมถ้าไม่มีงั้นครูขอสรุปนะลูกเดี๋ยวเราจะไปดูใบงานที่จะทำกันในวีคนี้ก็เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนี่ลูกพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยก็คือบุคคลที่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ได้เป็นอย่างดีและปฏิบัติตนต่อสังคมและประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลหรือร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมเองซึ่งเราสามารถทำได้ใน3วิธีก็คือ1เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม2เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและ3มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมคืออะไรลูกก็คือต้องมีเรื่องของคารวะธรรมก็คือความเคารพ 2. มีปัญญาธรรมก็คือมีการคิดวิเคราะห์มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและ 3. ต้องมีเรื่องของสามัคคีธรรมก็คือการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันทำงานโดยไม่มีการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานเนาะส่วนวิธีที่2ก็คือการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเราก็สามารถปฏิบัติออกมาได้3ด้านก็คือด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองด้านสังคมคืออะไรก็คือการแสดงความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเคารพต่อกฎกติกามารยาททางสังคมเป็นการปฏิบัติตนด้านเศรษฐกิจก็เรื่องของการประหยัดอดออมซื่อสัตย์ในอาชีพที่ตนเองทำแล้วก็ประกอบอาชีพที่สุจริตส่วนทางด้านการเมืองก็คือการมีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้นำชุมชนการอะไรล่ะการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าถูกและมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนอันที่3ลูกก็คือการปฏิบัติในส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนก็คือกิจกรรมที่ชุมชนในลูกเขาจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์เรื่องของยาเสพติดรณรงค์เรื่องของการรับมือการป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาดการดูแลความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูใบงานที่จะทำกันในวีคนี้ลูกแป๊บหนึ่งนะโอเคมาแล้วใบงานจะเป็นใบงานที่11เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนักเรียนเห็นรูปที่ครูให้ไปไหมลูกหนูเห็นไหมครับมีใครตอบครูได้ไหมว่ารูปนี้คือรูปอะไรลูกเขากวาดพื้นคำถามมีอยู่ว่าลูกจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีหรือไม่เป็นไหมลูกเป็นเพราะอะไรลูกเพราะเขาทำอะไรอยู่หนูก็ตอบเขาช่วยกันทำความสะอาดหนูก็ตอบอย่างนี้ต่อมาข้อที่2ลูกเขาถามว่าการปฏิบัติตนในภาพเนี่ยตรงกับคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอย่างไรคารวะธรรมปัญญาธรรมและสามัคคีธรรมหนูคิดว่าตรงกับข้อไหนลูกสามัคคีธรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะเขามีการร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันในการทำความสะอาดถูกต้องไหมลูกส่วนข้อสุดท้ายโจทย์เขาบอกว่าให้เนี่ยยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีก็คือยกของตัวเองมาในลูกว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีอย่างไรเช่นเรื่องของคารวะธรรมหนูทำอย่างไรหนูก็คือยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของหนูเนี่ยมาสักข้อก็ได้ลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการเป็นสมาชิกที่ดีหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหนูยกอันไหนมาก็ได้แล้วหนูก็บอกว่าหนูทำอะไรแค่นี้หนูเข้าใจใช่ไหมเข้าใจโอเคครับมีใครสงสัยอะไรไหมโอเคใบงานเดี๋ยวครูจะแคปเป็นภาพแบบนี้ให้แล้วครูส่งให้ในกลุ่มหนูสามารถ
ทำลงในกระดาษทำลงในสมุดหรือใครมี iPad หรือโทรศัพท์มือถือที่มีแอปที่มันสามารถตอบได้หนูทำในนั้นได้เลยลูกก็ไม่จำเป็นไม่ต้องปริ้นก็ได้ลูกถ้าหนูทำลงในสมุดหรือกระดาษหนูอาจจะทำแบบนี้แล้วหนูก็วาดเป็นภาพเอาแค่นี้ลูกแล้วก็เขียนตอบมาแค่นั้นเองเนาะโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้ววันนี้ครูขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ